ุดสำนักข่าว INN ถามผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีอีกครั้งหนึ่งถึงจุดยืนของไทยในเรื่องดังกล่าวโดยผู้ว่าก้องศักดิ์บอกว่าเข้าใจความรู้สึกของคนไทยทุกคนกับประเด็นค่าลิขสิทธิ์ที่กัมพูชาเรียกเก็บแพงเกินไปซึ่งเรื่องนี้ได้แสดงจุดยืนไปยังกัมพูชาแล้วว่าไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ตามในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมในเรื่องนี้และก็ยอมรับว่าเป็นไปได้ที่เราอาจจะไม่ได้ดูกีฬาสดๆในซีเกมผ่านช่องทางปกติคือก็เข้าใจความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนะครับผมเองก็เหมือนกับทุกๆคนนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการเชียร์ชมกีฬาก็จริงแต่ว่าถ้าเราไปจ่ายเงินในปริมาณที่แพงขนาดนั้นเนี่ยและไม่มีความคุ้มค่าเนี่ยเราเข้าใจนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าราคาตอนนี้เนี่ยนะครับประเทศเจ้าภาพเนี่ยให้ทางเอเจนต์นะครับหรือว่าตัวแทนเนี่ยเป็นผู้ที่จะมาประสานงานแล้วก็ตั้งราคาต่างๆซึ่งเราก็ได้แสดงความเห็นไปแล้วนะครับว่าเราไม่เห็นด้วยนะครับกับราคาที่เขาเสนอมานะซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าครั้งก่อนๆเนี่ยแบบก้าวกระโดดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาที่เรารับได้เนี่ยก็จะเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยการเจรจาต่างๆเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปได้นะครับว่าตัวเลขจะจบอยู่ที่ราคาไหนแต่ยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่เสนอมาเนี่ยครับการกีฬาแห่งประเทศไทยได้พิจารณาแล้วนะครับว่าเป็นราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ยอมรับและถ้ายังคงราคานี้อยู่นะครับก็เราก็คงต้องหาทางออกอย่างอื่นนะครับซึ่งก็เป็นไปได้ว่าเราอาจจะไม่ได้ดูสดๆในซีเกมนะครับในช่องทางทีวีปกตินะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันอีกครั้งนะครับส่วนเป้าหมายใหญ่ของไทยที่จะโกยเหรียญทองซีเกม164เหรียญนั้นผู้ว่าก้องศักดิ์ยอมรับว่ามีความท้าทายเพราะปัจจัยภายนอกเราควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศเจ้าภาพมาตรฐานสนามแข่งขันหรือแม้กระทั่งมาตรฐานของผู้ตัดสินต่างๆดังนั้นจึงอยากให้คนไทยร่วมเชียร์นักกีฬาไทยและดูการแข่งขันอย่างมีความสุขอย่าไปยึดติดกับเรื่องของเหรียญทองมากจนเกินไปและนี่เป็นจุดยืนของไทยกับกีฬาซีเกมที่เดิมพันด้วยศักดิ์ศรีของประเทศซึ่งจากนี้ต่อไปจะต้องติดตามกกท.อย่างใกล้ชิดเพราะทุกการขับเคลื่อนในประเด็นซื้อหรือไม่ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดซีเกมย่อมมีดราม่าเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอน